นี่หนุ่มพนาชาแนลจะมาพามาเยี่ยมชมย่านเก่าวังกดนะครับรถไฟกำลังวิ่งผ่านไปแล้วครับว่าจะไปถ่ายรถไฟไม่ทันนะครับนี่คือย่านเก่าวังกดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับผมนี่คือในส่วนของย่านเก่าวังกดครับผมเจ้าที่กำลังทำงานอันนี้ตลาดเก่าแก่ของที่นี่นะครับย่านเก่าวังกดด้านนั้นจะเป็นสถานีครับนี่คือย่านเก่าวังกดคือไฮไลท์ของที่นี่คือทางนั้นว่าจะดูรถไฟหน่อยอดดูกันเลยนั่นที่ย่านเก่าวังกดนะครับที่แห่งนี้นะสรัสสกายแล็บครับที่ตลาดย่านเก่าวังกดครับพามาเยี่ยมชมสถานีรถไฟนะครับว่าเป็นยังไงที่สถานีรถไฟวังกดนะครับผมส่วนของย่านเก่าวังกดตลาดเก่าแก่ของอำเภอเมืองพิจิตรนะครับย่านเก่าวังกดเที่ยววิถีไทยไปกับการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรนะครับนี่คือตลาดเก่าวังกดนี้นะครับดูด้านนี้นะครับความเก่าแก่ของตลาดวังกดแห่งนี้นะครับผมนี่คือตลาดเก่าแก่วังกดวันนี้ครับผมพาเยี่ยมชมสถานีรถไฟวังกดนะครับผมนี่จะเป็นส่วนของสถานีรถไฟวังกดที่นี่สถานีรถไฟวังกดถ้าเป็นยังไงนะครับมีรูปมีเยอะเลยความสวยงามของด้านหลังของสถานีรถไฟวังกดครับผมย่านเก่าวังกดนะครับณที่แห่งนี้เดี๋ยวสักครู่ผมจะไปเยี่ยมชมบรรยากาศสถานีรถไฟวังกดกันนะครับผมว่าเป็นยังไงตามมานะครับที่นี่สถานีรถไฟวังกดนะครับผมวังกดจังหวัดพิจิตรนะครับสถานีรถไฟแห่งนี้สะอาดน่าแวะเที่ยวนะครับส่วนสถานีรถไฟวังกดเสียดายรถไฟขึ้นไปเมื่อกี้นะไม่ทันได้ถ่ายทำตอนรถไฟมานี่คือด้านนี้ทางขึ้นไปทางสายเหนือครับไปเชียงใหม่สถานีต่อไปก็เป็นสถานีเมืองพิจิตรแล้วครับผมครับนี่คือสถานีรถไฟวังกดครับผมสถานีต่อไปเป็นสถานีพิจิตรนะครับถ้าล่องใต้มาด้านนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟหัวดงแล้วครับมาด้านนี้นะครับนี่ด้านนี้จะเป็นด้านใต้ล่องไปกรุงเทพสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีหัวดงครับผมครับนี่คือสถานีรถไฟวังกดวันนี้ครับสดๆงามๆของสถานีรถไฟเก่าแก่แห่งนี้ครับมีรูปปั้นจระเข้ได้สัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรครับนี่คือในส่วนสถานีรถไฟวังกดนะครับผมมีไอ้เข้ได้มีโอเคโอเคอยู่ได้ครับสถานีรถไฟวังกดวันนี้นะครับผมดูด้านนี้ครับสถานีรถไฟวังกดนะครับผมภาพโดยรวมของตลาดเก่าวังกดและสถานีรถไฟวังกดในวันนี้นะครับก็มาดู
ความอลังการความเก่าแก่ของตลาดเก่าวังกลดนะครับผมนี่คือวังกลดวันนี้ครับเจ้าหน้าที่กำลังติดริ้วธงเก็บริ้วธงที่จัดงานช่วงลอยกระทงครับผมนี่คือตลาดเก่าวังกลดตรงนี้นะครับผมครับนี่จะเป็นภาพรวมของตลาดเก่าวังกลดวันนี้นะครับผมจะดูที่ตรงไหนกำลังติดธงครับติดธงต้อนรับปีใหม่ที่นี่นะครับเจ้าที่กำลังทำงานอยู่เลยครับเทศบาลวังกลดวังกลดภาพโดยรวมของตลาดเก่าวังกลดนะครับมายังสวยครับตลาดนี้ก็เป็นตลาดเก่าแก่ของจังหวัดพิจิตรอีกทีเป็นแหล่งนัดการท่องเที่ยวรู้ลักบ้านเรือนแบบเก่าๆในทุกนั้นสมัยนั้นนะครับเป็นการอนุรักษ์ที่ลงตัวอยู่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองวังกดหรือย่านวังกดแห่งนี้นะครับที่สวยสดงามอีกตลาดหนึ่งนะครับผมอันนี้ครับผมคลิปเยี่ยมชมตลาดเก่าวังกดในวันนี้ก็คงมีสารพันสาระดีๆสวยงามให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมตลาดเก่าย่านวังกดเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับและนี่ก็อีกส่วนหนึ่งของตลาดแห่งนี้นะครับรูปป้ายแห่งนี้ก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่นี่คือตลาดเก่าย่านวังกดนะครับผมครับผมวันนี้หนุ่มพนาจะพามาเยี่ยมย่านเก่าวังกดนะครับอันนี้คือซุ้มประตูเข้าย่านเก่าสู่ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนวังกดนะครับผมตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของเทศบาลวังกดนะครับผมศูนย์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวตลาดวังกดนะครับที่เน้นภาพลักษณ์ความเป็นเฉพาะตัวของวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาของตลาดย่านเก่าวังกดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวติดตามดูย่านเก่าวังกดในตลาดนะครับผม